ว่าเรื่องนี้น่าจะต้องดูของเอาของพนักงานการเป็นหลักว่ามันเป็นกระบวนการสอบสวนที่ผ่านมานะครับทางพวกผมคงไม่มีพยานใดต่างหากคงเป็นกระบวนการสอบสวนครับมีเราได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับนายการก็ศาลได้พิจารณาแล้วก็อนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ทางเราเมื่อตก